Hello, I Bird Artist. Welcome to Bird Artist Channel. You come back again. สวัสดีครับผมเปิร์ดอาร์ติสต์นะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้ก็จะมาโชว์ลายแบบไม่ไทยแบบเป็นลายสไตล์ผมเองแต่อาจจะเรียกว่าลายไทยก็ได้จะเขียนลงพื้นข้างหลังนี่แหละไม่เล็กไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกก็ประมาณตัวผมเนี่ยแหละเดี๋ยวลองซูมออกไปแล้วกันจะได้รู้ว่ามันขนาดไหนเห็นไหมครับเห็นยังก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดธรรมดาก็ทำขนาดนี้บ่อยเหมือนกันหลายชิ้นแล้วก็งานชิ้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานสร้างสรรค์ที่ผมทำเป็นประจำทำไว้แสดงงานแสดงตามแกลเลอรี่หรือตามกลุ่มอะไรพวกนี้อันนี้จะเป็นพื้นแรกที่ลงพื้นด้วยลวดลายเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็มาดูมาเริ่มอะไรดีกว่าทีนี้เดี๋ยวก็เริ่มดีกว่าอันนี้คือลักษณะที่ผมจะเขียนเนี่ยมันเป็นลวดลายแบบตัดทอนแล้วคือตัดทอนให้เหลือแต่ฟอร์มรอบนอกคือมันก็เป็นลายไทยแหละแต่คือจะไม่มีการซอยตัวลายให้มันเป็นออกเป็นตัวๆมากเกินไปเพราะว่าคอนเซปต์งานคือแค่เป็นแบ็กกราวด์เฉยๆมันเลยไม่จำเป็นต้องใส่ดีเทลรายละเอียดในงานอันนี้ที่ผมเขียนเนี่ยขึ้นเลยคือไม่ต้องแปลกใจนะคือผมชำนาญแล้วมันก็เลยขึ้นเป็นฟอร์มหลักตรงนี้ได้เลยก็ถ้าใครสนใจก็ไปไล่ดูคลิปการเขียนลายไทยของผมที่ผมทำไว้เยอะแยะเลยลองไปไล่ดูแล้วก็ฝึกฝนเยอะๆนะพอคนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเนี่ยการเขียนลายไทยมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องยากเลยคุณจะมองเห็นฟอร์มเห็นภาพรวมอะไรของไอ้ตัวลวดลายเนี่ยทุกอย่างเลยแต่มีเงื่อนไขอย่างเดียวคือคุณต้องฝึกเยอะๆเพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของตัวอะไรลวดลายพอเข้าใจโครงสร้างแล้วอะไรพอเข้าใจโครงสร้างของลวดลายแล้วอะการจะดัดแปลงแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงให้มันแบบของตัวคุณเองเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องยากเลยมันสำคัญที่พื้นฐานครับพื้นฐานคุณแน่นมันก็ไม่มีอะไรหยุดยั้งคุณได้แล้วแต่ถ้าพื้นฐานคุณอ่อนคุณก็ต้องไปฝึกเยอะๆครับเทปหลายๆเทปผมพูดเสมอครับว่าลายศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฝึกฝนโดยเฉพาะในแง่ของทักษะฝีมือในศิลปะเนี่ยผมจะแยกออกไว้เป็น2 อย่างแล้วกันศิลปะแนวศิลปะที่ใช้แบบความคิดกับศิลปะที่ใช้ทักษะฝีมือศิลปะที่ใช้ทักษะฝีมือเนี่ยคีย์เวิร์ดหลักคือคุณจะต้องฝึกฝนจนตัวเองเก่งจนตัวเองรู้แล้วต่อมาคุณจึงค่อยใช้ความคิดในงานศิลปะที่เขาเรียกว่าคอนเซปชวลอาร์ตคอนเซปต์ก็คือคอนเซปต์คือความคิด
นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแหละไม่มีอะไรแล้วถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องผมเหมือนเดิมนะครับกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกเพจนึงคนพรนาติไทยเป็นช่องที่รวบรวมผลงานของผมเองก็เข้าไปกดไลค์กันเยอะๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ